สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เป็นเรื่องของศุกร์ราชาโชคในวันที่9กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2567นะคะลัคนาราศีเมถุนนี่ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการทำงานตำแหน่งหน้าที่เปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการต้องระมัดระวังกายใจเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการมีโอกาสทั้งเรื่องของความรักนะคะปรับเปลี่ยนคือมันมีหลายอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเจ้าตามักมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนหลายๆเรื่องแม้เขาจะไม่ออกหน้านะคะเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่มันต้องเป็นแบ็คมันต้องอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นแม้ว่าพฤหัสของคุณจะอยู่ในเรือนที่เป็นวินาศแอนมองว่าวินาศตรงนี้มันเป็นวินาศอารมณ์แบบว่าอยู่เบื้องหลังอ่ะไม่ได้ทิ้งไปเพียงแต่อาจจะไม่ออกนอกหน้าแล้วมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเจ้าตาในระยะเวลานี้ต้องใส่ใจระมัดระวังในทุกอย่างที่กำลังทำอยู่นะเรียกว่าตลอดทั้งปีนะคะแล้วต้องบอกว่าพฤหัสในตำแหน่งนี้ของคุณนั้นค่อนข้างคือคนอื่นน่ะพฤหัสลงวินาศแอดมีความเป็นห่วงแต่สำหรับลัคนาราศีเมถุนเนี่ยแอดมองว่าเจ้าตาแค่ดูแลตัวเองนะเพราะว่าพฤหัสเวลาอยู่ในวินาศเนี่ยร่างกายมันเปลี่ยนแปลงโรคภัยไข้เจ็บมันมาแต่ในเรื่องของอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังหรือทำงานอยู่กับวินาศมันดันให้เกิดความสุขทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องวินาศเพราะว่าอะไรดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ลัคนาราศีเมถุนต้องผสมเก่าใหม่เข้าด้วยกันดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนสุภะก็รุ่งเรืองเจริญมั่นคงความรู้ความสามารถเห็นไหมดาวใหญ่ของคุณเนี่ยหนุนหลังเพราะฉะนั้นลัคนาราศีเมถุนน่ะที่อดควรอยู่ว่าโอ๊ยพฤหัสอยู่ในเรือนวินาศหนูจะวินาศไม่แอดไม่ใช่คุณมีความเจริญอย่างมั่นคงอยู่วิชาความรู้ความสามารถของคุณยังดีผู้ใหญ่ยังสนับสนุนอยู่เบื้องหลังต่อให้คุณทะเลาะเบาะแว้งกันเขาก็ยังจะมีลักษณะของการให้โอกาสคุณอยู่ไกลๆขอเพียงแต่คุณพยายามระมัดระวังปรับปรุงนะฮะทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่คุณเอามาปรับปรุงแล้วแอดบอกเลยว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะเลื่อนไปในทิศทางที่ดีระมัดระวังใช้ความพยายามปฏิบัติธรรมเยอะๆนะคะเวลาที่พฤหัสอยู่ในเรือนวินาศในตำแหน่งเนี้ยแอดอยากให้ปฏิบัติธรรมเยอะๆเพื่อรู้สติรู้ทันตัวเองไม่วอกแวกวอแวไปในสิ่งที่ยั่วยุในเรื่องทิศทางที่ไม่ดีลัคนาราศีเมถุนดาวพระศุกร์เข้ามาเป็นราชาโชคในเรือนกระดุมพาก็งานเกี่ยวกับวินาศล่ะค่ะงานสิ่งใหม่ๆระยะเวลานี้ทำผลให้เจ้าตาออกแนวประสบความสำเร็จดาวศุกร์ในฐานะดาวศุกร์เฉยๆอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินอยู่แล้วเราอ่านแบบเนี้ยประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินในแบบราชาโชคจะของสวยของงามเสื้อผ้าแพรวพรรณเสน่ห์หน้าตาร้องรำทำเพลงศิลปะศิลปินอ่ะได้หมดนะคะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะแต่พอวินาศเข้าแสดงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังการงานที่เป็นศัตรูการงานที่อยู่ไกลการงานที่ลำบากเหลือเกินการงานที่คนอื่นทำไม่ได้คุณทำได้การงานในลักษณะที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศการงานที่มันต้องเดินทางไกลการงานที่ต้องไปจัดการปัญหาต่างๆการงานที่แก้ไขปัญหาการงานที่ปรับระบบเปลี่ยนแปลงจัดเรียบเรียงระบบต่างๆคนอื่นทำไม่ได้คุณทำได้นะคะต้องบอกว่าพอวินาศเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้ก็เกิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทำงานก็นำมาซึ่งความสำเร็จนะคะตัวเจ้าตาดาวในด้านของวินาศเข้าสู่ภพเรือนกระดุมพระทุกเรื่องของเจ้าตาในระยะเวลานี้จะต้องบอกว่าทำงานกับชาวต่างประเทศทำงานกับเรื่องวินาศที่แอดร้ายมาทั้งหมดทำงานที่ไม่ได้อยู่ในถิ่นกำเนิดทำงานในลักษณะที่มีรายได้จากเบื้องลึกเบื้องหลังมีรายได้จากงานที่มันมีศัตรูจะเป็นสายลับสายสืบจะเป็นนักสืบจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นฝ่ายกฎหมายจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณได้ประโยชน์รวมถึงระยะเวลานี้ถ้าแบบว่าโอ้ยยังไม่มีอะไรเลยแอดแต่ว่ากังวลเหลือเกินวินาศเข้าสู่กระดุมพับเป็นราชาโชคกลัวจะไปชนโคมคามแล้วปรากฏว่าได้ประกันตรงนั้นตรงนี้ไม่ชอบเลยก็ไปทำประกันสิคะไปทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันออมทรัพย์ประกันอะไรของคุณก็ไปทำนะคะเก็บออมเลยในระยะเวลานี้หลายๆเรื่องอ่ะถามแอดว่ามันมีโชคลาภแบบฟุกๆไหมมันมีอยู่แล้วนะคะแต่กลัวไหมมันเป็นวินาศก็กลัวความเสียหายเสียหายจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาหรือ
ถ้าจะระมัดระวังที่สุดวินาศเข้าสู่พบเดือนกระดุมพระคือทำอะไรก็ตามได้เงินได้ทองมันเก็บไม่ได้มันมีคนมาใช้จ่ายมันมีคนมาช่วยใช้และคนช่วยใช้คือใครดาวพระศุกร์คือใครฮะปุตตะบุตรหลานบริวารหรือว่าคนรักลักษณะของดาวปุตตะเข้าสู่พบเดือนการเงินทิศทางทับของคุณน่ะสุขของคุณเอียงมาทางปุตตะก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้ทิศใหม่ทำใหม่เริ่มใหม่นะปรับปรุงงานเก่าเอามาสารประโยชน์ทำใหม่แสวงหารายได้เพิ่มขึ้นหาเงินหาทองมีโชคลาภจากเรื่องของการลงทุนได้เงินได้ทองเป็นราชาโชคแล้วเสียเงินเสียทองให้กับบุตรหลานและบริวารเขามาช่วยคือหาเงินเก่งแต่มีคนรักมีบุตรหลานบริวารช่วยแบ่งเงินไปใช้สอยบุตรหลานบริวารคนรักอาจจะช่วยคุณทำมาหากินเก่งมากแต่เขาอยู่ในบริษัทอ่ะคุณก็ต้องจ่ายเงินหรือด้วยความรักความเมตตากันมาเนี่ยปุตตะกระดุมพระก็ต้องบอกว่าเสียเงินด้วยความสุขอะนะคะอยากให้เสียเงินเพราะความสนุกสงานและที่สำคัญฟังดีๆเสียเงินเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองนะคะก็ประมาณนี้นะแต่ว่าเงินทองเข้าไหมล่ะในดาวรวมตั้งไว้เลยในดาวรวมทิศทางของการเงินมีการแสวงหารายได้และเงินทองที่มันเพิ่มทวีคูณมีโชคลาภและผลกำไรที่มันเพิ่มทวีคูณมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่เกี่ยวกับการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพิ่มทวีคูณการงานที่เกี่ยวกับวินาศถ้าทำอยู่เพิ่มทวีคูณอ้าวถ้าสำหรับบางคนที่ไม่เกี่ยวกับที่แอดพูดเลยระยะเวลานี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาจะนำเจ้าตาไปสู่ความสำเร็จดังนั้นแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาใจเย็นๆเรื่องบางเรื่องอ่ะบางทีมันต้องปล่อยเพราะมันไม่ใช่ปัญหาที่จริงจังแต่มันต้องปล่อยให้ผ่านไปไม่ใช่แก้ทุกปอดทุกปอดอ่ะเรื่องของคนนี้มาทีไรช่วยแก้เรื่องของนี้มาทีไรช่วยแก้บางเรื่องอ่ะไม่เข้าไปช่วยกลายเป็นดีกว่าช่วยซะอีกแล้วมีสติแล้วตั้งตัวก่อนนะคะระยะเวลานี้คนที่คุณรักคนที่รักคุณอาจจะพาให้เจ้าว่าตาเดือดร้อนในเรื่องที่จำเป็นจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้เขาเพราะเขาติดการพนันเขาทำในเรื่องไม่ดีเขาทำให้เจ้าว่าตาเสียเงินเสียทองได้เนี่ยทิศทางที่ต้องระวังตั้งรับมันก็มีไงโดยเฉพาะเรื่องเสียเงินเพราะความเจ้าชู้ก็มาเหมือนกันนะความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องก็มาเหมือนกันแล้ววินาศเข้าสู่พบเรือนกระดุมพระเจอกับพระศุกร์แอดบอกว่าไงช่วงระยะเวลานี้เนี่ยความรักที่ยังไม่เปิดเผยมี2 อย่างไม่เปิดเผยเพราะมันผิดทํานองทองธรรมเจ้าตาก็เลี้ยงเข้าไปเพราะว่าต้องเสียเงินเพราะความเจ้าชู้ใช่ไหมกับบางความรักที่แอดบอกว่ามันเป็นราชาโชคในเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าได้แปลว่าดีก็มีเพราะฉะนั้นบางความรักมันเปิดเผยไม่ได้เพราะยังไม่ถึงจังหวะที่เหมาะสมก็มีเจ้าตาก็ใช้วิจารณญาณบางคนก็แบบว่าเอ้าคนนี้มีคู่ครองแล้วรู้อยู่แก่ใจแต่มาฟังแอดและแอดบอกว่าแต่บางคนเนี่ยก็มันไม่ใช่จังหวะที่เปิดเผยก็ดีก็เลยคบกันไปทั้งที่รู้ว่าเขานั้นมีคู่อยู่แล้วเขารักปักใจแน่แน่แล้วเธอรักเขาทำไมจำเพลงนี้ได้ไหมฮะใครเกิดไม่ทันแอดก็ไม่รู้จักเพลงนี้หรอกนะแอดจะบอกว่าเนี่ยถ้ารู้ว่าเขามีคู่อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรอจังหวะอะไรทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันถึงจังหวะระยะเวลาเขาจะเลิกกับแฟนเขาก็เลิกกับแฟนโดยไม่ต้องมาหน่วงเหนี่ยวให้เรารอนะคะทุกเรื่องไม่มีการรอคอยนะถ้าคุณไม่รอคนที่มีเจ้าของคุณจะได้เป็นเจ้าของใครสักคนที่ดีพอๆดีพอที่คุณจะรักแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเนี้ยที่เขาไปเลิกกับแฟนมาหรือคนข้างหน้าที่คุณจะได้พบเจอทุกที่คุณจะได้พบเจอคนที่เสมอกันแต่ถ้าคุณรอเขาคุณผิดศีลธรรมคุณก็ได้เขาละค่ะเพราะว่าเป็นคนผิดศีลธรรมเสมอกันนะดังนั้นราชาโชคมาความรักก็ต้องดีด้วยมีทิศทางที่ถูกต้องนะคะจะได้นำพากันไปสู่เรื่องของความสำเร็จและความสุขต่างๆที่มันถูกต้องตามทำนองกองทำไม่ต้องมามีบาปเวรกรรมอะไรต่างๆไปชดใช้กันในชาติต่อไปกับคนที่คุณไปแย่งเข้ามาหรือมีความสัมพันธ์ในแบบ3คนอะไรเงี้ยโอ้โหวุ่นวายขนาดว่ากรรมปัจจุบันพบปัจจุบันยังลำบากเลยเนาะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภความสำเร็จอะไรต่างๆใหม่ๆในระยะเวลานี้เข้าดาวศุกร์ลักษณะอย่างเงี้ยส่งผลให้เจ้าว่าตาเต็มที่นะคะบางคนช่วงนี้ให้ระวังการเสียเงินด้วยความสนุกสนานนะแล้วก็ระวังการแบบเหมือนแบบว่าอะไรอะถูกหลอกในเรื่องของความรักพอไปรุ่มหลงมัวเมานะคะตรงนี้ด้วยนะแต่นอกนั้นน่ะในดาวรวมมันดีหมดอย่างที่แอดมินบอกแต่ว่ามันต้องไม่หลงระเริงนะคะนะอ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะคะหลังจากพระศุกร์เป็นราชาโชคแล้วไปกระทบกับดาวใดเกิดเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแอดจะเล่าให้ฟังคนที่ผ่านมาไม่รู้จักดาวพื้นดวงเกิดเลยเพิ่งฟังช่องแอดช่องแรกทำไงดีคะฟังให้จบแล้วก็ไม่ต้องสนใจพบใดเรือนใดเรื่องใดฟังจบแล้วเทียบว่าดาวนั้นเนี่ย
ดาวไหนที่แอดพูดมามันใกล้เคียงกับคุณมากที่สุดแสดงว่ามันส่งผลถึงคุณมันก็มีโอกาสนะฮะว่าดาวนั้นของคุณจะอยู่ในเรือนกระดุมพระหรือมรณะสำหรับคนที่ไม่ทราบแอดบอกให้ฟังไปก่อนถูกไหมฮะถ้าเรื่องนี้มันแบบมันชัดเจนแล้วมันโอ้โหกระทบเราจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์สูงไม่อยู่ในกระดุมพระกับมรณะแล้วลองดูทิศทางที่ดาวมันกระทบแล้วเราต้องระวังตั้งรับเพราะการทำนายของแอดเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดคือระวังตั้งรับเพื่อปัดเป่าไม่ให้ไปกระทบกับราชาโชคทั้งหลายคุณก็แก้ไขตรงนี้เพื่อให้รับโชคเต็มๆนึกออกไหมทีนี้นะคะส่วนคนที่ฟังอย่างราศีฟังเหมือนกันเลยฟังแล้วไม่ต้องไปสนใจพบเรือนนะคะถ้าเกิดคุณดาวต่างๆที่แอดพูดมาโอ้กระทบกับคุณโคตรชัดเลยแสดงว่าอยู่กระดุมพระมรณะนี่แหละก็ระวังในเรื่องนั้นๆนะคะส่วนคนที่รู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรต้องฟังอย่างไรพบเรือนพระเอกที่แอดจะประกาศคือกระดุมพระ 100% คำทำนายต่อมามรณะนะคะ 80% ต่อคำทำนายนะคะถ้าไม่ใช่2พบเรือนนี้เป็นอีก10พบเรือนที่เหลือก็ 10-50% ต่อคำทำนายเปอร์เซ็นต์ที่เอามาเทียบก็คือเจ้าตาให้แอดมินทำนายแม่นกี่เปอร์เซ็นต์สมมุติ 50% 50% นี้เท่ากับ 100% ตรงนี้อยากจะทบทวนเปอร์เซ็นต์ต่างๆหรืออยากจะหาดาวพื้นดวงเกิดทักษะจรทักษะกาลีสีจรเข้าไปที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้แอดมินปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทั้งเรื่องของการฟังทั้งเรื่องของแบบพบเดือนนั้นนี้ไม่มีเลยกระทบยังไงแอดเนี่ยอยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดนะคะเริ่มต้นกันด้วยคนที่มีมฤตยูในเรือนกระดุมพระนะคนที่มีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่เอาแน่เอานอนเรื่องการเงินไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะการเงินของคุณเนี่ยเวลาขึ้นเต็มที่เวลาลงใจหายเลยนะคะเพราะลักษณะของเกณฑ์มันสัมพันธ์กันอย่างนี้ระยะเวลานี้ไปสัมพันธ์กันดีกับพระศุกร์เจ้าชะตาถ้าเป็นศิลปะศิลปินเป็นคนค้าเงาเป็นคนที่มีผู้ติดตามอะไรเงี้ยเกิดลาภลอยเกิดโชคใหญ่นะคะแล้วมีสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องไปอีกกับดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนวินาศอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังงานต่างๆที่เป็นต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีนะคะมีโชคมีลาภมีความสำเร็จนะระยะเวลานี้เจ้าวตาชอบงานศิลปะศิลปินชอบการทำงานต่างๆที่แบบเงินเข้าระยะเวลานี้เงินเข้าแต่ว่าช่วงเนี้ยเวลาที่ดาวมฤตยูเนี่ยมาพบเจอเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยมันอาจจะมีทัศนะแปลกๆในเรื่องของความรักนะด้วยแล้วก็คนเข้ามาหาเจ้าตาเนี่ยอย่าเพิ่งเรียบร้อนคบให้ดูก่อนว่าเขาเข้ามาด้วยเหตุอันใดเข้ามาเพราะเรื่องเงินเรื่องทองไหมหวังปอกลอกหรือเปล่านะคะหรือช่วงระยะเวลานี้คุณก็จะมีคนที่แบบเข้ามาในลักษณะที่เมื่อก่อนเป็นเพศตรงข้ามเนาะระยะเวลานี้อาจจะเป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วก็มีโชคลาภแบบไม่คาดฝันแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะเพราะดาว06ถูกหลอกถูกโกงได้เหมือนกันแล้วก็ใจร้อนใจใหญ่นะคะในช่วงระยะเวลานี้อยากทำอะไรจะทำเลยเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ที่แบบมีปัญหาอยู่นะคะมีเกณฑ์มีปัญหาช่วงนี้นะคะลัคนาราศีเมถุนที่มีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยบางทีเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะบางทีเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครซึ่งถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยจะแอดจะค่อนข้างเบาใจนะคะเพราะว่าขี้ระแวงเพราะว่าด้านหนึ่งของดาวพระศุกร์คือเจ้าเรือนวินาศพอมากระทบกับมฤตยูมันจะขี้ระแวงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีแบบเนี้ยคุณทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังทำงานที่มันมีศัตรูทำงานที่มันแก้ปัญหาคนอื่นต้องบอกว่าประสบความสำเร็จรวมถึงระยะเวลานี้ถ้ามันมาทางทิศทางนี้ให้ไปตรวจสุขภาพด้วยนะคะเพราะมันจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะไม่แสดงอาการอะไรอยู่หรือแสดงอาการเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ขอให้ค่อยๆตรวจหาไปนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะที่สำคัญมฤตยูกับพระศุกร์ที่ไปกระทบกับวินาศและกระทบกับปุตตะอาจจะมีงานใหม่ที่มันเกี่ยวพันกับงานผิดกฎหมายเข้ามาหาเงินทองเข้าด้วยเจ้าตาใช้วิจารณญาณในการหาซึ่งแอดจะบอกพวกงานมืดงานใต้ดินงานผิดกฎหมายเนี่ยทำในตอนนี้มันปรากฏผลสำเร็จหรอกแต่ในระยะเวลาที่พระศุกร์ไม่ดีล่ะพระศุกร์เป็นกาลีจรล่ะพระศุกร์เข้าสู่พบเรือนร้ายล่ะนะคะเจ้าชะตาต้องคิดให้เยอะคิดให้มากนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ค่ะคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนกระดุมพระตำแหน่งนี้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งเป็นมหาจักรและเป็นมหาจักรในเรือนกระดุมพระแสดงว่าเป็นคนที่มีความอดทนมีคนเป็นคนที่ระวังค่าใช้จ่ายเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการหาเงินของการตั้งตัว
นะคะลักษณะของดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระเนี่ยจะเป็นคนที่มีมุมานะอุตสาหะในการหาเงินหาทองจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตนะดาวพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนสหัสฉะใช่ไหมคะเข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระในลักษณะของการเป็นมหาจักรเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเจ้าวตารเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนดีเพื่อนพึ่งพาได้อาศัยได้มีเพื่อนเป็นทรัพย์มีปัญญาเป็นทรัพย์มีวิชาความรู้เป็นทรัพย์ต่อสู้เป็นทรัพย์มีรายได้จากการเดินทางไกลใกล้มีรายได้จากเรื่องของการพูดการเจรจาการทำสัญญามีรายได้ค่อนข้างดีจากวิชาความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วบางคนก็มักจะมีหลักทรัพย์เก็บเป็นอะไรเขาเรียกว่าเก็บเป็นเบื้องต้นไว้อะนะคะลักษณะของดาวพระอาทิตย์ในเรือนกระดุมพระเนี่ยแอดเลยมองว่าเจ้าตาเนี่ยจะได้เงินจากวิชาความรู้การอะไรความสามารถพิเศษหรือเป็นครูเป็นอะไรที่มันต้องสอนคนอ่ะนะคะแล้วก็มีหัวการค้าจะเดินทางจะติดต่อจะใกล้ไกลคือจะไปพูดจะไปจ่าอะไรเนี่ยเป็นเซลล์เป็นแอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนเป็นโลโก้อะไรเงี้ยคือเหมือนหมีเนยอย่างเงี้ยคุณไปใส่ชุดหมีเนยอันเนี้ยระยะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณประสบความสำเร็จมากๆเลยใครๆก็รักอะไปที่ไหนนะคะแล้วมากระทบกับพระศุกร์ยิ่งแบบว่าได้โชคลาภด้วยความสำเร็จงานการใหม่ๆในระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไหมหรือไม่เกี่ยวเนี่ยแอนมองว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นคู่สมบูรณ์นะคะส่งผลดีกับเจ้าพ่อตาดาวพระอาทิตย์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนสหัสฉะนะคะพอไปกระทบกับดาวปุตตะในเรือนการเงินเนี่ยมันถือว่าออกแนวประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นบางคนได้โชคจากลูกหลานบริวารลูกน้องบางคนได้ความเคารพรักบางคนได้การทำอะไรใหม่ๆในระยะเวลานี้แล้วประสบความสำเร็จเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่คุณรวมกันแล้วผู้ใหญ่ยกย่องนับถือสหัสฉะนะคะสถิตพบเรือนกระดุมผาการเงินเกิดขึ้นส่งผลดีกับเจ้าตาแม้กระทั่งบางคนเพื่อนฝูงพึ่งพาได้นะระยะเวลานี้พึ่งพาได้แล้วกลายเป็นราชาโชคอ่ะหมายถึงว่าอาจจะให้เพื่อนมาร่วมทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรร่วมกับเพื่อนแล้วประสบความสำเร็จหรือเพื่อนเปิดบริษัทอยู่แล้วคุณทำเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อนก็มาขอให้คุณทำโฆษณานั้นปรากฏว่าบูมหรือคุณไปขอให้เพื่อนทำโฆษณาแล้วปรากฏว่าดังขึ้นมาก็ต้องเรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะเพื่อนซัพพอร์ตด้วยก็ได้นะคือในดวงของคุณนะเพื่อนซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไหมหรือจะไปเรียนจะไปทำอะไรก็มักไปกับเพื่อนไหมคือมีเพื่อนฝูงเข้ามาเนี่ยนอกจากจะพึ่งพาอาศัยคุณยังพึ่งพาอาศัยเพื่อนได้และเพื่อนของคุณไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าอ่ะจะช่วยเพิ่มพูนงอกเงยในเรื่องของความสำเร็จต่างๆในระยะเวลานี้ยกเว้นถ้าปีนี้สหัสฉะเป็นกาลกินีจรก็มีโอกาสจะเสียทรัพย์สินเพราะเพื่อนอาจจะมีเพื่อนชั้นเลวปรากฏขึ้นในตัวในชีวิตเจ้าตาเพื่อนอาจจะมาพึ่งพาในลักษณะที่แบบพึ่งพาแล้วหายหัวไปเลยอะไรเงี้ยนะต้องดูว่าดาวสาชาหรือดาวพระอาทิตย์เป็นกาลีจรในปีนี้ไหมถ้าเป็นกาลีจรก็มีโอกาสสูญเสียทรัพย์เพราะเพื่อนนะอย่างที่แอดมินบอกอยากหากาลีสีจรเจ้าพ่อตาก็ไปหาในแบบในลิงก์เนี่ยคลิปในลิงก์ใต้คลิปเนี้ยนะคะคอมเมนต์แรกปักหมุดไว้ให้นะคะดังนั้นระยะเวลานี้เพื่อนให้เงินไหมให้ทำสิ่งใหม่ๆร่วมกับเพื่อนดีไหมดีแต่มันมีวินาศด้วยต้องระวังบางเรื่องเหมือนกันเจ้าวตาในช่วงระยะเวลานี้ก็หลายๆเรื่องออกแนวประสบความสำเร็จนะคะมีบันสมองที่เก่งกาจหาเงินและชาญฉลาดได้ในระยะเวลานี้จะเดินทางจะติดต่อสื่อสารจะได้เงินจากเรื่องของการพูดการเจรจามีรายได้ทั้งทางใกล้และทางไกลนะคะบางคนช่วงนี้ได้เงินทองจากคู่ครองคนรักก็มีนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นดาวประจันในเรือนกระดุมพระดาวประจันเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและสถิตเป็นเกษตรเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนมีเก็บมีกินนะตัวเจ้าตาเนี่ยฐานะทางการเงินเนี่ยแอดว่าไม่มีปัญหาใดๆตั้งแต่เกิดมาไม่ต้องมาทุกข์มาสุขมาโศกในเรื่องไม่ต้องมาทุกข์โศกในเรื่องนี้ดาวจันทร์สถิตในภพเรือนจันทร์น่ะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าได้เพศตรงข้ามที่มาเป็นคู่ครองสร้างปึกแผ่นในชีวิตให้เกิดความมั่นคงนะฮะต
ัวเจ้าตาเนี่ยจะมีลักษณะของมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการเงินอยู่แล้วยกเว้นคุณเกิดในคืนจันทร์ดับนะนอกนั้นเนี่ยจันทร์ดีหมดนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าตาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้เงินประหยัดแต่ว่าเก็บเงินเก่งเป็นผู้มีทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนจะทำอะไรก็ตามคิดจะเก็บเงินจะต้องเก็บเงินให้ได้มีความแน่วแน่ในการหาเงินแล้วก็มีรายได้ดีหาเงินคล่องนะคะจังหวะนี้เจอกับพระศุกร์เป็นราชาโชคก็แสดงว่าการเงินของคุณระยะเวลานี้มันส่งผลดีให้โดยเฉพาะมีรายได้จากความบันเทิงมีรายได้จากศิลปะศิลปินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองค้าขายของหอมของสวยของงามของมีค่าของมีราคาส่งผลดีในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะคะช่วงระยะเวลาอาจจะค้าขายกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือจะไปขายของในบริเวณที่มีคนอายุน้อยๆเนี่ยอายุแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยมีความคิดทันสมัยเนี่ยคุณก็ไปค้าขายเนี่ยจะค่อนข้างประสบความสำเร็จบางคนก็ไปค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กไม่ว่าจะของเด็กเล่นเสื้อผ้าเด็กใกล้ๆโรงเรียนเด็กสนามเด็กเล่นอยู่กับตรงสนามฟุตบอลที่มีเด็กเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยคืออยู่ในที่ที่มีเด็กไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคนที่อ่อนกว่าคุณเนี่ยถือว่าคุณจะหยิบจับอะไรมีลาภผลเป็นเงินเป็นทองทั้งสิ้นนะคะในระยะเวลานี้แล้วก็2กับ6เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของคู่ดีอย่างที่แอดมินบอกนะส่งผลดีกับเจ้าพระตาแล้วเนี่ยเจ้าตาอาจจะต้องระมัดระวังอยู่นิดหน่อยเพราะว่าดาว26เป็นดาวที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเปลืองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะมีเรื่องของการพบปะเรื่องการเจรจาการสังสรรค์กับเพศตรงข้ามหรือการแบบว่ากลับมาพบเจอกันของคุณกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมรุ่นอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีการใช้เงินการแต่งตัวการแบบจะกลับไปสังคมต่างๆมันก็ต้องใช้ของสวยงามหรูหรากลับไปเจอสิทธิ์เก่ารุ่นเดียวกันมันก็ต้องแบบดีหน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ระวังการใช้จ่ายที่มากกว่าปกติแล้วก็ทำให้ช่วงระยะเวลานี้การเก็บเงินเก็บทองมันไม่เข้าเป้าอ่ะแต่ว่าเจ้าวตาก็จะยังมีโชคดีอยู่นะคะการที่จันเนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยไปพบเจอกับดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะส่งผลให้หน้าที่การงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะหาเงินคล่องหาเงินเก่งนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสดใสมีชีวิตชีวาสมบูรณ์ด้วยลาภผลนะคะอย่าไปเล่นการพนันละกันเนาะ26เนี่ยหมดตูดนะฮะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวอังคารนะคะคนที่มีดาวอังคารในเรือนจันทร์แล้วดาวอังคารเนี่ยเขามีตำแหน่งเป็นนิดก็คือเป็นเล็กๆน้อยๆดาวอังคารแนวเรือนกระดุมพระเนี่ยต้องบอกว่าลาภกระดุมพระแล้วก็อริกระดุมพระมีคนช่วยใช้เงินน่ะนะคะใช้เงินเก่งนะคะหาเงินเก่งไหมก็ต้องหาเงินเก่งแหละนะคะไม่งั้นจะมีเงินใช้ที่ไหนเป็นคนใช้เงินเก่งหาอะไรได้มาเท่าไหร่ใช้จนหมดอ่ะนะคะดาวสามเนี่ยบางทีมันมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วดาวอังคารเนี่ยหรือว่าดาวสามเนี่ยอีกด้านหนึ่งเขาเป็นเจ้าเรือนอาริเจ้าพ่อตาอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาถึงได้เงินมาเจ้าพ่อตาอาจจะแบบเป็นคนขายประกันเป็นคนเคลมประกันเป็นคนอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ออกแนวประสบความสำเร็จแต่ว่าให้ระมัดระวังว่าเงินทองมันเก็บไม่อยู่เป็นคนที่จะต้องใช้เงินหาเงินยากลำบากแต่เวลาใช้โคตรเร็วนะคะเงินเข้าปุ๊บอยู่ถึง3ชั่วโมงไหมอะไรแบบเนี้ยอริลักสถิตพบเรือนกระดุมพระขยันหาเงินเป็นบ้าเลยนะคะแต่ว่าเงินมันขึ้นลงไม่แน่นอนเจ้าตาต้องแก้ไขต้องผ่านปัญหาอุปสรรคก่อนก็จะพ้นวิบากกรรมทั้งเรื่องของทรัพย์สินคือลักษณะดาวร่างคาอยู่ในเรือนนี้นะต้องบอกว่าเกิดมากับวิบากกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเลยนะคะประมาณนั้นคือจะหาเงินเนี่ยลำบากแต่เวลาใช้เงินเนี่ยโหผึบหรือไม่ก็บริวารทำให้เดือดร้อนบริวารทำให้เสียเงินตัวเองไม่เป็นไรเลยแต่ลูกน้องไปทำให้เสียเงินต้องช่วยไหมช่วยตาดำๆอย่างเงี้ยช่วงนี้มันมีเกณฑ์บางทีก็คือก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าพระตาดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะมันก็เป็นทั้งบริวารมันก็ต้องเป็นบุตรมันก็ต้องเป็นคนรักอะทำเรื่องให้นะคะทำเรื่องให้เสียเงินเสียทองอาระยะเวลานี้นะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยก็ดาวพระอังคารน่ะเป็นเจ้าเรือนลาภะแต่มันเป็นนิดอะถามว่ามีโชคลาภและความสำเร็จเข้าไหม
มันมีโอกาสได้โชคลาภและความสำเร็จนะคะแต่ว่ามันมีแล้วมันอยากได้อีกหรือไม่งั้นก็อาจจะตั้งตัวตั้งสมาคมอะไรบางอย่างอะบอกคนนั้นบอกคนนี้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้เขาเอาตังค์ให้เป็นคนบริหารเงินให้เขาอะต้องระวังนะคะตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดทำผิดวิธีหรือทำพลาดไปมันจะกลายเป็นคุณไปหลอกลวงคนอื่นเช่นบางทีคุณก็เริ่มก่อเนื้อก่อตัวมาก่อตั้งมาด้วยการซื้อขายจำหน่ายตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศราคาถูกสิ่งที่คุณทำก็คือว่าคุณให้เขาจองยาวไปจนถึงสิ้นปีแล้วคุณเอาเงินของเขาไปหมุนเงินไปลงทุนก่อนปรากฏว่าคุณช่วงแรกๆคุณได้ลาพักกระดุมพระช่วงแรกๆคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรู้ความสามารถในการไปซื้อหุ้นซื้อทุนแล้วคุณก็ได้เพิ่มจำนวนมาเรื่อยๆแต่ลาพักกระดุมพระมันอยู่ในลักษณะที่เป็นนิดอะเพราะฉะนั้นได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พอต้องเอาอีกก็ไปทำใหม่ทำใหม่จนกระทั่งคุณไปลงทุนแล้วคุณไม่ได้กำไรคืนพอไม่ได้กำไรคืนก็ไม่มีตังค์ไปซื้อตั๋วให้คนที่ไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้แอดยกตัวอย่างนะมันก็เกิดความผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าอาตาจะต้องมีนิสัยที่คือบางอย่างอ่ะมันต้องรู้ละเลิกอ่ะสมมุติว่ามันได้แล้วก็ต้องรู้จักหยุดแล้วก็รับผิดชอบเป็นโครงการไปอ่ะได้ตรงนี้แล้วก็อ่ะซื้อตั๋วเครื่องบินให้คนที่ให้ลูกทัวร์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไปให้มันประสบความสำเร็จมันต้องมีแผนงานที่ดีมันต้องชัดเจนผลประโยชน์หรือเงินทองมันจะต้องมีสำรองไว้ถ้าเกิดเราไปลงทุนเล่นหุ้นแล้วมันเสียล่ะเราเอาเงินประชาชนเอาเงินคนอื่นที่เขามาจองของเราไปเงี้ยเพราะฉะนั้นลาภกระดุมพระยังเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นก็ได้มีแล้วไม่พอโลภมากทำให้ลาภหายนะคะบางทีหลอกลวงประชาชนอย่างเงี้ยถ้าเจ้าอาตาบอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เลยระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ตั้งรับเวลาจะทำอะไรที่มันต้องเป็นคนอื่นมาลงทุนร่วมด้วยอ่ะคุณต้องแบบมีความรู้ความสามารถมากๆแล้วมีทางหนีทีไล่มีแผนสำรองนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็น18มงกุฎนะลาภกระดุมพระในลักษณะที่เป็นนิดอ่ะนะคะมันจะกลายเป็นหลอกลวงประชาชนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้ใครคะให้ญาติมิตรให้พี่น้องตัวเองนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่มีอังคารอยู่ในเรือนนี้จะไม่ดีทั้งหมดนะไม่ใช่ดาวอังคารในเรือนเนี้ยมันมีตำแหน่งเป็นนิดถามว่าตัวเจ้าอาตาจะมีโอกาสดีที่จะได้รับเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาหรือเพื่อนสนิทให้โชคลาภบันดาลสุขอะไรอย่างนี้ได้ไหมต้องบอกว่าไม่ค่อยได้เงินจากเรื่องง่ายๆนะคะเจ้าอาตาเป็นคนที่จะต้องแก้ไขปัญหาตลอดถึงจะประสบความสำเร็จดาวอะไรอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยบางทีมันต้องผจญกับเรื่องของการถูกขัดแข้งขัดขวางหรือแบบกำลังทำกำไรอยู่ดีๆรายได้ลดลงมันเครียดมันต้องบักบั่นมันต้องอดทนเพราะฉะนั้นอะไรง่ายๆอย่างเคสแรกที่แอดมินบอกเนี่ยมันคือการคดโกงเจ้าอาตาเนี่ยจะทำอะไรต้องเหนื่อยต้องยากต้องบักบั่นต้องต่อสู้จะหาเงินได้ก็ต้องผ่านอุปสรรคนะคะผ่านผจญเพลิงผจญภัยมาก่อนนะเจ้าอาตาถึงจะพ้นกับวิบากกรรมที่มีทรัพย์สินเป็นพื้นฐานนะเนี่ยมันเป็นประอยู่เงี้ยก็ต้องบอกเป็นวิบากกรรมเลยแหละต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะในเรือนกระดุมพระนะคะคนที่มีดาวพุธนะคะในเรือนกระดุมพระเจ้าอาตาจะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าร่ำรวยถามว่าร่ำรวยอะไรร่ำรวยและมีการศึกษาร่ำรวยในเรื่องเงินทองแหละค่ะแล้วก็มีการศึกษามีความเชี่ยวชาญมีวิชาเขาเรียกว่าคุณสมบัติลักษณะแล้วก็ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอยากจะทำงานอะไรแทบจะไม่ต้องรองง้องานนะมีแต่งานมาง้อคุณนะคะดาวพุธสถิตในเรือนกระดุมพระในลักษณะที่เป็นคู่มิตรเนี่ยการเงินอสังหาของเจ้าวตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้จ่ายใช้ลงทุนหรือจ่ายในแบบรวดเร็วไม่เหมาะกับงานหรือเงินที่จมนะเจ้าวตาเนี่ยการเงินได้มาเร็วและจากไปเร็วดังนั้นมันต้องเป็นคนที่หมุนเงินเก่งตัวเจ้าวตาเนี่ยจะเป็นคนที่ร่ำรวยและมีการศึกษาเพราะว่าดาวพุธในตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างดีพุธในตำแหน่งนี้เป็นลักษณะของคู่มิตรเพราะฉะนั้นเจ้าตาจะเฉลียวฉลาดจะทำงานอะไรก็สมองก็จะค่อนข้างที่จะประสานงานเก่งแก้ปัญหาเก่งและไม่ต้องรองานลักษณะของดาวพุธในภพเรือนนี้จะมีสติปัญญาเป็นมีความรู้ความสามารถและคุณจะอยากเอาคุณไปทำถ้าในเรื่องของการพูดก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ในการพูดการเขียนการพิมพ์การสื่อสารมวลชนทำอะไรก็ตามมักจะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาทรงภูมินะ
คงแก่เรียนถ้าคุณมีทิศทางแบบนี้นะบอกเลยว่าพุธไม่ทำร้ายคุณพุธไปเจอกับพระอาทิตย์พุธไปอยู่ในเรือนจันทร์พุธไปเจอกับพระศุกร์นะคะแล้วอยู่ในระยะแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีวันอดตายในช่วงระยะเวลานี้ได้เงินได้ทองมันจะไม่อดตายได้ไงมันได้ดีจนไม่รู้จะแบบดีอย่างไรนะคะดาว4 6อยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยแต่น้องๆหนูๆสาวๆบางคนระวังช่วงระยะเวลานี้จะมีเสี่ยมาขอเลี้ยงหรือใครมาขอเลี้ยงนะคะเพราะมันเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องของเสน่ห์นะก็คิดอ่านทำการใดมีสติรอบคอบเอาเงินเขามามีฟรีเหรอต่อให้เจ้าตาบอกว่าก็หนูก็นะฮะก็ตอบแทนกันไปแต่ถามว่าเวลาจะเลิกได้ง่ายไหมคะมันไม่ได้ง่ายนะน้องจะต้องระมัดระวังตัวดาวพระพุธเจอกับพระศุกร์เนี่ยพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารและเสพสมในลักษณะแลกเงินมามีคนหาเลี้ยงมีคนนั้นแล้วคนที่หาเลี้ยงเขามีครอบครัวไหมฮะมีครอบครัวเราไปทำให้ครอบครัวก็แตกแยกไหมเจ้าตาบอกไม่เป็นหนูก็เป็นคนอื่นงั้นก็ปล่อยให้เป็นคนอื่นอย่าเป็นคุณนะอย่าปล่อยและทำทิศทางเราให้ดีเดี๋ยวเราจะมาเสียใจในภายหลังเชื่อแอดเถอะดาวพุธอยู่ในเรือนนี้ก็จะพูดจะเจรจาจะเขียนจะติดต่อสื่อสารจะคอนเนคชันอะไรกับใครก็เงินทองเข้าค่ะนะคะทิศทางใหม่ๆการลงทุนไม่ว่าจะการต่างประเทศหรือการลงทุนต่างๆที่แอดพูดในตอนต้นคลิปเนี่ยถือว่าโดดเด่นส่งผลดีกับเจ้าตาทั้งหมดเลยสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอาจจะมีเรื่องของศัตรูเก่าอะไรกลับมาเป็นศัตรูที่เคยฟ้องร้องกันในเรื่องการเงินแต่ถามว่าเจ้าตาเขาทำอะไรคุณได้ไหมไม่ได้ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีมหาอุดอยู่ในเรือนกระดุมพระช่วงระยะเวลานี้บอกเลยถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะพระศุกร์เข้าตูมเจอกับพระฤหัสที่อยู่รอก่อนบอกเลยว่าเจ้าตาไม่มีวันจนรอถ้าสมมติก่อนหน้านี้ไม่มีเงินส่งนี่ไม่มีเงินแบบหลังชนฝานู่นนี่นั่นเราแอดไมค์เลยพระศุกร์เข้าเป็นราชาโชคคุณได้รับการเกื้อกูลคุณได้เงินได้ทองนะฮะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเพื่อไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีเงินมีทองมาคลี่คลายปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะเอาเป็นว่าดาวพระฤหัสอยู่ตรงนี้เจอกับพระศุกร์ไม่อดอยากคู่โชคคู่ทรัพย์ส่งผลให้เจ้าตาทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองในระยะเวลานี้แล้วก็บอกเลยว่าดาว5ที่อยู่ในเรือนเนี้ยคุ้มครองดวงชะตานะคะทิศทางชีวิตของคุณต้องเรียกว่าเกิดความมั่งคั่งและร่ำรวยขึ้นมีการแสวงหาในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะคะซึ่งจะไปต่อยอดให้เจ้าตาประสบความสำเร็จในครั้งต่อไปนะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะในเรือนกระดุมพระคนที่มีดาวพระศุกร์ในเรือนกระดุมพระแอดรบกวนให้ไปฟังในดาวรวมช่วงแรกนะคะช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้บุตรหลานบริวารมีโอกาสได้คนรักคู่ครองที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวของตัวเองเนี่ยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในระยะเวลานี้แล้วก็รวมถึงคู่ครองคนรักนะคะปุตตะคือคนรักที่ยังไม่ได้แต่งงานรวมถึงว่าคู่ครองคนรักที่แต่งงานแล้วส่งผลดีกับเจ้าตาบางทีคนรักที่เข้ามาในระยะเวลานี้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้สุขถึงสุขเนี่ยโหได้ทั้งคนดีได้ทั้งงานดีได้ทั้งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะคะดีเยอะอ่ะเพราะว่าพระศุกร์ในพื้นดวงเกิดเป็นราชาโชคนะคะต่อไปพระเสาร์นะคะพระเสาร์เนี่ยเป็นปลาปากก็คืองี้เห็นไหมไม่ใช่ขีดแบบนี้คือไม่สม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตัวเจ้าตาเนี่ยถามว่ามีเกณฑ์ได้มรดกไหมดาวพระเสาร์คือดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าการเงินดาวมรณะอยู่ในเรือนการเงินในพื้นดวงเกิดเจ้าตาก็จะเป็นผู้ที่มันเป็นปลาไงสมมุติว่าเจ้าตาเป็นคนที่หาเงินได้เก่งแต่จะบอกว่าเมื่อมันเป็นปลามันก็มีช่องรั่วช่องรั่วช่องรั่วในเรื่องของเงินทองเจ้าพ่อตาช่วยคนนั้นช่วยคนนี้รายรับรายจ่ายของเจ้าพ่อตาเนี่ยต้องเรียกว่าเข้ามาสม่ำเสมอเข้ามาพอใช้จ่ายแต่เมื่อมันเก็บเงินไม่ได้มันแปลว่าจนนะคะเงินทองได้มามากเท่าไหร่แต่ถ้าเก็บเงินไม่ได้แสดงว่าเราจนตัวเจ้าพ่อตาระยะเวลานี้อาจจะได้รับเงินทองจากคู่ครองคนรักมีโชคโดยเสน่หาหรือได้รับรางวัลหรือถูกรางวัลอะไรบางอย่างเจ้าเรือนมรณะสถิตอยู่ในภพเรือนกระดุมพระเนี่ยแล้วมาตรฐานมันเป็นปลานะคะจะต้องบอกว่าโดยตัวเจ้าตาเองในพื้นดวงเกิดเนี่ยไม่มีวันหรอกที่จะคนสมัยนี้เขาเรียกว่าคนสมัยก่อนเรียกตายโหงนะคะเป็นคนที่ตายยากนะคะจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะมันมักจะมีคนมาเป็นตัวตายตัวแทนคุณไม่ค่อยเป็นอะไรและคุณมักจะมีรายได้จากหุ้นส่วนคู่ครองนะคะแต่ทีนี้
ช่วงระยะเวลานี้กระทบกับพระศุกร์มันขัดแย้งพระศุกร์เป็นเรื่องของพุทธะแสดงว่าเงินทองเข้าไหมเงินทองเข้ามาจากคู่ครองคนรักเข้ามาจากคนร่วมทุนร่วมหุ้นเข้ามาจากสิ่งต่างๆที่คุณซื้อไว้หุ้นส่วนอะไรกิจการอะไรต่างๆเข้ามาแต่ต้องออกไปเพราะ1คนรักคู่ครองที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน2ยังออกไปในเรื่องของบุตรหลานและบริวารนะคะออกไปประมาณนี้มันมีเรื่องของการขัดแย้งต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินก็ระวังเป็นเบี้ยหัวแตกเวลาจะได้อะไรมาเจ้าอตาต้องรู้ตัวนะว่าจะใช้อะไรตัวเจ้าอตานี่มันมีรายได้จากหุ้นส่วนรายได้จากคู่ครองและบางคนก็ต้องเรียกว่ามีโชคจากเรื่องของมรดกตกทอดการได้โดยเสน่หานะคะหรือไปได้อะไรก็ตามที่เป็นของคนอื่นมาเป็นของตัวเองประมาณอย่างเงี้ยนะคะมีโชคจากคนที่จากไปแล้วต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระต้องบอกว่าเจ้าพระตานี้เวลาราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระมันก็คืออะไรราหูล้วงทรัพย์นั่นแหละนะคะก็ต้องบอกว่าลักษณะของดาวราหูเนี่ยมันมีตำแหน่งเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นก็เวลาที่ดาวราหูอยู่อย่างเงี้ยเจ้าพระตาก็จะเป็นคนที่แบบสู่พระกระดุมพระคิดแต่จะหาเงินบางคนหาเงินโดยไม่สนวิธีการก็มีบางคนก็มีเรื่องของศาสนามานะคะเอาจริงๆอ่ะทำธุรกิจกับศาสนาทำธุรกิจกับวัดวาอารามได้เช่นแบบว่าเอาพระไปให้หลวงพ่อหลวงปู่ปลูกเสกแล้วก็เอามาจำหน่ายเนี่ยเขาก็เรียกว่าหาเงินกับศาสนาหาเงินกับพุทธศาสนาเป็นพุทธพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปก็มีเกณฑ์ที่จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของหลักเขาเรียกว่าอะไรสัมมาชีวะของคุณอะนะคะการทำมาค้าขายของคุณที่มันไปเกี่ยวข้องกับศาสนาโอเคอันนี้มันถูกต้องแต่เจ้าวตาบางคนอาจจะเป็นพวกแบบว่าไม่ใช่เจ้าวตาบางคนเอาเป็นว่าบางคนก็แล้วกันถ้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการบวชแล้วได้เงินได้ทองเก็บทองซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็เรียกว่าเอาศาสนาบังหน้าหรือช่วงนี้นะคะเรียรายเงินไปทำผ้าป่ากฐินอะไรก็ตามตกลงกับหลวงพ่อหลวงปู่ไว้ว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงนะพระอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเอาศาสนาบังหน้าเหมือนกันบางคนก็สอนอะไรก็ไม่รู้นะคะสอนนู่นสอนนี่ของเกี่ยวกับศาสนาอ้างอิงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอ้างอิงเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแต่จริงๆแล้วพระไตรปิฎกมีคนที่อ่านไม่ครบก็มีคนไม่รู้ก็มีนะคะเขาถึงบอกไงว่าอย่าเชื่อตามๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเรียกว่าเจ้าพระตาเนี่ยหาเงินหาทองกับความลุ่มหลงงมงายของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไสยศาสตร์อะไรก็ได้นะคะตัวเจ้าพระตาเนี่ยเป็นคนพูดเก่งพูดดีมีคนเชื่อถือนะเป็นครูเป็นหมอเป็นอะไรที่มันแบบให้วิชาการความรู้คนอื่นได้จะเป็นนักโหราศาสตร์จะเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์จะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้อยู่ในทิศทางที่ดีแต่จะบอกว่าให้คุณสังเกตนะถ้าเกิดคุณหาเงินมาแบบบริสุทธิ์อยู่ที่ธรรมเงินทองคุณจะไม่ค่อยหมดด้วยสุภาอยู่ในเรือนกระดุมผ้าแต่ถ้าเกิดหาในลักษณะที่แอดบอกในตอนแรกว่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงคุณลองดูนะเรื่องพวกนี้คุณจะถูกหลวงทรัพย์คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นเงินทองที่มันแบบผิดทํานองคลองธรรมคิดโคตรทรยศแล้วไม่ซื่อหรือบางคนก็ไปบวชเพื่อหาเงินอะไรเงี้ยมันจะไม่ต่อยอดไม่เจริญก้าวหน้าอะไรไปถึงไหนยิ่งในวันที่แบบว่าดาวราหูเป็นกาลกิณีมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวราหูมาเจอกับพระศุกร์คุณอาจจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเกี่ยวกับอะไรต่างๆคุณก็ได้ตามวุฒิภาวะฐานะความรู้วิชาชีพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเนี่ยแต่พอมันไปครบกับพระราหูเนี่ยราชาโชคตรงนี้จะทำให้เจ้าตาเป็นคนหลงระเริงดังนั้นต้องระมัดระวังแอดถึงบอกไงถ้าสมมติว่าคุณหาเงินหาทองมาถูกต้องต่อให้คุณหลงระเริงก็ไม่มีใครตีคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณหาเงินมาไม่ถูกต้องระยะเวลานี้หลงระเริงถูกไหมฮะถูกทำร้ายจะทำร้ายด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าถ้าเราผิดจริงอ่ะเราก็ย่ำแย่เพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังอย่างที่สุดเนาะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศค่ะคนที่มีดาวเกศอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะไม่เคยลดละเลิกในเรื่องของการหาเงินหาทองเลยและไม่เคยเลิกวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเลยคุณเป็นไหมฮะว่าเงินเดือนออกแล้วจะต้องมีเงินนะใช้หนี้ให้ครบจะต้องแบบมีเงินใช้จ่ายครบเอามาหาเอามาดูเอามาคือคิดรายละเอียดคิดรายจ่ายครบละจนถึงสิ้นเดือนเป็นแบบนี้ค่ะคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะก็ต้องบอกว่า
จ้าวตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่กังวลในเรื่องของรายได้กังวลในเรื่องของรายจ่ายกังวลในเรื่องของหนี้สินกังวลถ้ามีภาระผูกพันอะไรต่างๆก็ตามจะซื้ออะไรก็กลัวจะไม่มีเงินจ่ายนะคะหรือไม่อย่างนั้นเป็นคนร่ำรวยเลยจะทำอะไรก็กลัวคนเขาหาว่ารวยจะคนเขาหาว่าโอเวอร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือพระเกศจะทำให้คิดมากในเรื่องพวกนี้นะคะแต่แอดบอกเลยว่าการที่ดาวพระศุกร์ไปกระทบกับพระเกศเนี่ยมันก็จะมีสภาวะของการที่สบายขึ้นในเรื่องของเงินทองแม้คุณจะไม่หยุดคิดมากนะคะต้องบอกว่าสบายขึ้นดีขึ้นหาเงินได้มีคนช่วยเหลือดาวคู่นี้จะส่งผลในเรื่องของการเงินความมุ่งมั่นความมานะความพยายามอะไรต่างๆส่งผลดีกับเจ้าตาแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องจำเอาไว้ว่าพระเกศเป็นเรื่องของอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่ว่ากลัวจะคนอื่นจะมองว่ารวยเกินไปกลัวคนอื่นจะมองว่าจนเกินไปคือมันเครียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะแต่โชคลาภความสำเร็จมาไหมมาตามปุตตะมาตามคนรักมาตามคู่ครองมาตามบุตรหลานบริวารมาตามเรื่องของวินาศเรื่องของเบื้องหลังอย่างที่แอดอธิบายไปในตอนต้นนั่นแหละค่ะเนี่ยนะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรือนกระดุมพระของคุณที่พระศุกร์ขยับเข้าไปและกระทบกับดาวคุณดวงเกิดขอบพระคุณนะคะที่ฟังมาถึงนาทีนี้แอดมินเป็นกำลังใจให้มากๆขอให้ได้รับประชาโชคนะคะขอให้แก้ปัญหาและประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินทองการแก้ไขต่างๆขอให้ดีทั้งหมดเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมถุนมากๆขอบพระคุณสำหรับการสมัครสมาชิกช่องนะคะเพื่อซัพพอร์ตกันนะคะขอบพระคุณสำหรับการแชร์คลิปเพื่อให้ช่องของแอดมินนั้นเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับการส่งซูเปอร์แตงทุกแตงมาให้แอดมินได้ดื่มกาแฟในทุกๆวันขอบพระคุณมากๆเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ